ที่ความคืบหน้าของคดีหมีขอที่มีอดีตปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยพร้อมพวกถูกจับในข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดชายที่ปรากฏในภาพของชุดพญาเสือว่าหายตัวไประหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวตอนนี้ชายนั้นเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะทางด้านการตรวจสอบหลักฐานพบรถ2คันในจำนวน6คันมีการแก้ไขตัวรถแล้วก็เลขรถค่ะโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีตรวจรถ6คันของกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีพบรถ2คันมีการดัดแปลงแก้ไขตัวเลขคันแรกคือรถยนต์สีขาวซูซูกิหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย4974กาญจนบุรีมีร่องรอยการลบตัวเลขแล้วตอกเลขทับเข้าไปใหม่ส่วนคันสีขาวโตโยต้าหมายเลขทะเบียน2ทพุท่างองู3555กรุงเทพมหานครพบร่องรอยคัด4มีลักษณะคล้ายตัดต่อแต่ว่าเลขนั้นยังเป็นของเดิมโดยผลการตรวจวันนี้พนักงานสอบสวนจะส่งให้พิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งขณะที่ทางด้านนายสมเกียรติเพลงนาเรนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนในคดีซึ่งปรากฏในภาพของทีมพญาเสือว่าหายตัวไประหว่างถูกจับกุมเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิเพื่อที่จะเข้าให้ข้อมูลแล้วทางด้านพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามและตรวจสอบสำนวนคดีก็บอกว่าให้เวลาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไชโยกให้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ส่งสำนวนให้อัยการเป็นผู้สั่งฟ้องภายใน1เดือนซึ่งคดีดังกล่าวนั้นมีความใกล้เคียงกันกับคดีเสือดำเพียงแต่คดีนี้ยังไม่พบหนังหรือเนื้อหรือว่าเครื่องในซึ่งได้มอบหมายให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเก็บหลักฐานและตรวจสอบเพิ่มเติมรวมไปถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดเข้าออกนำมาเป็นหลักฐานด้วยขณะที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะนายอนุสรเรือนงามอดีตอส.ก็เข้าพบพลตำรวจเอกศิวราเพื่อที่จะตอบข้อซักถามโดยยอมรับว่าอาวุธปืนยาวที่นำเข้าไปใช้ยิงหมีขอจริงแต่คนยิงคือนายตาต้าชาวกะเหรี่ยงที่พักในสำนักสงฆ์เต่าดำซึ่งขัดแย้งกับคำให้การครั้งแรกที่บอกว่าเข้าไปทำบุญและอ้างว่าไม่ได้ยิงหมีขอแต่ขอซื้อชิ้นส่วนมาจากชาวบ้านส่วนเยาวชนอายุ10ปีที่ภายหลังพบว่านำปืนของกลุ่มผู้ต้องหาบางคนที่ฝากไว้ไปเก็บไว้ที่บ้านต้องเรียกมาสอบสวนก่อนว่ามีส่วนรู้เห็นหรือว่าจงใจในการร่วมกันกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำโดยเจตนาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพนักงานสอบสวนระบุว่าสอบปากคำฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยครบหมดแล้วแต่พลตำรวจเอกศิวราสั่งการให้สอบปากคำนายตาต้าชาวกะเหรี่ยงเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนในคดีส่วนการตรวจสอบรถของกลางหากพบว่าผิดพ.ร.บ.ขนส่งก็จะให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นผู้ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วย